วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทียมกรีนทีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมสวนลุงเทียมที่บ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับซึ่งเป็นสวนฝรั่งกิมจูอายุได้10เดือนนะครับวันนี้เราก็จะพาไปชมการห่อฝรั่งกิมจูในสวนของเรานะครับลองไปชมกันครับแล้วก็จะให้เพื่อนๆได้ชมการห่อฝรั่งกิมจูของสวนลุงเทียมนะครับที่บ้านแพ้ววันนี้นะครับเราก็ยังห่อกันอยู่ยังไม่เสร็จนะครับซึ่งเป็นฝรั่งชุดใหม่ชุดแรกๆนะครับฝรั่งนี้ก็ได้10เดือนนะครับอายุได้10เดือนตอนนี้ก็ให้ผลผลิตเยอะเลยทีเดียวนะครับมีดอกคาบลูกคาบดอกนะครับที่ห่อได้ก็เยอะนะครับฝรั่งกิมจูนะครับเราใช้ถุง6คูณ12นะครับห่อเสร็จเมื่อห่อถุงเสร็จนะครับก็ต้องเช็ดกระดาษอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราให้ดูการห่อก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูการเช็ดกระดาษเพื่อพางแสงแดดให้ร้อนจัดเพื่อลูกจะได้ไม่ไหม้ผิวก็สวยนะครับอันนี้เราก็ห่อไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ฝรั่งก็รุ่นใหม่ฝรั่งยังสาวก็ยังออกผลเยอะนะครับก็ไล่ห่อไม่ค่อยจะทันสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเยอะนะครับการห่อด้วยถุงพลาสติกก็คือป้องกันแมลงวันทองซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ป้องกันพวกเพี้ยเข้าทำลายนะครับนี่เราก็จะเลือกลูกที่สวยๆที่ไม่เป็นโรคไม่ลายนะครับแล้วก็ฝรั่งกิมจูนี่ก็จะห่อลูกจะไม่ใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับลูกประมาณหัวแม่มือหรือว่าโตฝ่าหัวแม่มือก็ใช้ได้ดูลูกที่ไม่ลายไม่มีโรคเกาะแล้วก็จะสวมถุงห่อไปเลยนะครับลูกข้างเนี่ยครับเราไม่สวยแล้วก็ออกลูกเบียดเนี่ยเราก็จะเอาลูกตรงกลางไว้ใช่ทำการห่อเดือนฝ่าๆนะครับก็จะทำการตัดได้ฝรั่งแก่ก็จะประมาณ 80% นะครับก็ทำการตัดผลออกสู่ตลาดได้เลยนะครับครับรุ่นลูกรุ่นหลังๆนะครับที่ยังเป็นดอกครับลูกครับดอกนี้ก็ยังเยอะนะครับที่ยังห่อไม่ได้แล้วก็เว้นไว้ก่อนแล้วก็ห่อลูกที่ใหญ่ลูกที่ใช้ได้ไปก่อนนะครับส่วนรุ่นหลังๆเดี๋ยวเราก็มาตามเก็บห่อเรื่อยๆไปเพราะว่าฝรั่งจะออกหลายชุดหลายรุ่นนะครับหลังสาวก็จะออกเยอะครับเมื่อห่อถุงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเป็ดกระดาษฝรั่งกันนะครับเมื่อเราห่อด้วยถุงพลาสติกเสร็จแล้วนะครับก็ทำ
การเช็คด้วยกระดาษเพื่อการแสงแดดแล้วก็ไม่ให้แดดเผาจนลูกไหม้นะครับแล้วก็เป็นการทางแสงเพื่อให้ผิวออกมาสวยนะครับก็เป็นลักษณะกระดาษมีหลายลักษณะนะครับกระดาษใหญ่แล้วก็พับครึ่งหนึ่งถ้าเป็นกระดาษเล็ก2แผ่นก็ห่อได้เลยการห่อฝรั่งกิมจูฝรั่งกิมจูจะให้ผลผลิตเยอะลูกจะดกบางลูกจะเบียดหน่อยแล้วก็ต้องค่อยๆนะครับเราจะไปเบียดขั้วทำให้ขั้วหักได้ถ้าขั้วหักมันก็จะปล่อยลูกจะสลัดลูกก็เคยลูกจะร่วงจะเสียเพราะฉะนั้นเราต้องระวังขั้วของมันหน่อยแหน่ลูกนี้ก็ดีลูกนี้ก็ดีของฝรั่งกิมจูก็ให้เพื่อนๆได้ชมการห่อฝรั่งกิมจูของส่วนเราไปแล้วนะครับครับก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเราให้กำลังใจวันนี้ลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ